สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคะแล้วก็สวัสดีชาวราศีกรกฎนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการพยากรณ์กิ่งไผ่พยากรณ์หรือกิ่งไผ่โฮโรนะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายสัปดาห์นะคะคุมเนื้อหา24ธันวาถึง30ธันวา2561นะคะก่อนอื่นอาจารย์ต้องขอขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยที่กรุณาให้เกียรติเข้ามารับชมรับฟังและกรุณากดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ Subscribe กดให้กำลังใจอาจารย์นะคะอาจารย์ขอขอบคุณไว้เป็นอย่างสูงนะคะค่ะเรามาเริ่มการพยากรณ์เลยนะคะเพราะดวงนี้อาจารย์จะตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วไม่เป็นการเสียเวลานะคะโอเคเรามาดูไพ่ตัวตนของชาวราศีกรกฎนะแล้วด้านนี้จะเป็นดวงคนรักของกรกฎนะคะไพ่เซ็นเตอร์ใบที่1ขึ้นไพ่เดอะมูนค่ะไพ่ใบนี้สื่อถึงความคุ้มเคือความไม่ชัดเจนอยู่ในเรื่องของความสัมพันธ์ของความรักที่มันมืดมืดมัวมัวนะคะการรอคอยนะคะไพ่เดอะมูนนะคะเพราะนั้นชาวกรกฎต้องการความชัดเจนนะคะแต่แล้วความชัดเจนนี้จะได้ไหมมองแล้วยังเป็นการรออยู่นะคะไพ่สเตนแล้วก็ไพ่เอ็มเพสบ่งบอกลักษณะของไพ่ที่เหมือนการปะทะกันนะคะการเล็งกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคนรักของกรกฎเหมือนถูกอีกฝ่ายหนึ่งเขาเรียกว่าครอบงำหรือควบคุมก็ได้ไพ่สเตนนะคะอาจจะไปหลงเสน่ห์ของอีกฝ่ายนั้นอยู่นะคะเพราะนั้นไพ่ขยายเป็น5ดาบอาจจะมองว่าถ้าเราเขาเรียกว่าพูดอะไรไปเนี่ยเหมือนเขาจะไม่ฟังหรือจะโมโหอารมณ์ร้อนใส่เราเลยนะคะ7เหรียญ นะคะก็ไพ่จะบ่งบอกถึงความรักที่ว่างเปล่าก็ได้เพราะตะกร้าที่ผู้หญิงคนนี้ถือมันว่างเปล่าอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่ในตะกร้าเพราะฉะนั้นไพ่อย่างนี้ก็สื่อถึงความรักที่ยังเป็นประเด็นมีปัญหาว่าขาดการติดต่อก็ได้นะคะไพ่มีเอ็มเพสมีอัศวินเหรียญแล้วก็ก้าวไม้เท้าเป็นลักษณะของการหยุดนิ่งของความสัมพันธ์ก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าไม่มีข้อมูลข่าวคราวอะไรเลยตอนนี้มันเหมือนนิ่งเงียบหายไปนะคะก้าวไม้เท้าก็เป็นแอคชั่นไพ่ที่สื่อถึงการรอคอยอย่างเดียวนะคะการรอที่จะให้อีกฝ่ายเป็นฝ่ายติดต่อกลับมาตำแหน่งสรุปเป็น9ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่6ดาบนะคะตำแหน่งสรุปเป็น9ถ้วยก็คือความเหงาความว้าเหวการอยู่แบบโดดเดี่ยวนะคะการความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้ครอบครองอะค่ะนะคะไพ่6ดาบก็ต้องรอจังหวะโอกาสให้เหมือนกับดวงเขาจะบอกว่าต้องรอนะเดี๋ยวเหตุการณ์จะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรให้เราอยู่นิ่งๆดีกว่า9เหรียญ นะคะแล้วรอเขากลับมาเองนะคะก็คือไพ่6ดาบเรามาดูฝั่งคนรักบ้างนะคะคนรักของกรกฎคิดยังไงและจะทำยังไงในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาได้ไพ่ราชาถ้วยเนี่ยอาจารย์มองเขาก็อยู่ในช่วงของการคุ้นคิดแหละเพราะมีไพ่ขยายเป็นราชินีพระจันทร์นะเป็น7ถ้วยเขาก็จะคิดว่าเขาจะจัดการปัญหาที่มันไม่ชัดเจนระหว่างคน2คนเนี่ยแบบไหนเพราะจริงๆแล้วเขาเหมือนคนโดนต้องมนนะฮะไพ่ราชินีพระจันทร์แล้วก็มีไพ่พระสังฆราชอยู่ในชุดเนี้ยเขาเหมือนโดนต้องมนสะกดอยู่นะคะเขาก็ไปลุ่มหลงเลิฟเวอร์หัวปรักหัวปั๊มกับอีกฝ่ายนึงอะหลงชนิดแบบเขาเรียกหน้ามืดตามัวนะคะมันก็เลยเหมือนกับความสัมพันธ์กับฝ่ายคนกรกฎก็จะเหมือนนิ่งเฉยไปอ่ะไพ่พระสังฆราชต้องรอสักพักนะคะอาจารย์ว่ามันไม่ได้ยุตินะคะเพราะมันขึ้นไพ่10ถ้วยอาจารย์ว่าความรักเนี่ยต้องมีวันที่จะคลี่คลายปัญหาได้เมื่อเขาได้สตินะคะไพ่พระสังฆราชคือสตินะไพ่หมายเลข5สติปัญญาความถูกต้องตามทํานองคลองธรรมตามจารีตประเพณีก็ได้นะคะสิ่งที่เขาได้ประพฤติผิดไปเนี่ย
การมีมือที่สามอยู่เนี่ยการนอกลู่นอกทางเนี่ยอาจารย์มองในที่สุดแล้ว10ถ้วยอ่ะอาจารย์มองสัปดาห์นี้ยังไงเขาก็มีโอกาสที่จะต้องกลับมาเป็น10ถ้วยที่สมบูรณ์แบบเป็นความรัก Family ที่อบอุ่นนะคะมีครอบครัวที่มีความสุขละมีหญิงชายแล้วก็มีเด็กๆมีลูกนะคะอาจารย์เลยมองว่าคนรักคุณในที่สุดแล้วเขาจะต้องตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควรได้เหมือนกันนะคะเพราะมีไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะถ้างั้นก็ขอให้ชาวกรกฎคนมีคู่รอต่อไปนะคะรอให้เหตุการณ์มันคลี่คลายเองเหมือนไพ่9ถ้วยกับ6ดาบนะคะโอเคอาจารย์ก็ขอดูดวงคนโสดกรกฎบ้างนะคะดวงคนโสดกรกฎจะมีใครเข้ามาไหมโทษทีค่ะอาจารย์ทำให้ล่วงอีกแล้วขอโทษมากๆเลยขอโทษมากๆนะคะขอเปิดไพ่ดวงคนโสดชาวกรกฎนะคะจะมีใครเข้ามาไหมชาริออต9เหรียญ7ไม้เท้าอ่ะอย่างน้อยชาริออตก็เป็นไพ่บุคคลละนะคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่ามีคนเข้ามาและเป็นไพ่สฟิงค์2ตัวเห็นไหมคะสีทองสีทองกับสีเงินนะคะก็แปลว่าจะมีคนเข้ามาแล้วนะคะมีคนเข้ามาอาจจะเจอเพราะการเดินทางก็ได้นะคะหรือเจอเพราะเรื่องงานนะคะไพ่7ไม้เท้าขยายด้วยนะคะ9เหรียญคือความเหงาความโดดเดี่ยวก็คงจะไม่เหงาอีกต่อไปละนะคะจะมีคนเข้ามาคุยละนะคะแต่คุยเนี่ยก็แค่คุยไปก่อนนะคะแค่เริ่มต้นการที่จะต้องเปิดใจตัวเองนะคะ7มิถุนายนชุดนี้ฉากหลังเป็นประตูที่เปิดอยู่แสดงว่าอาจารย์มองว่าคนกรกฎก็น่าจะเปิดใจอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเหมือนก็คงมีปื้มๆกับคนที่เข้ามาบ้างล่ะค่ะไพ่ชาริออตนะเป็นภาพผู้หญิงที่อยู่บนรถที่ถูกลากด้วยสฟิงค์อ่ะดูเธอก็มีความสุขอยู่เพราะนั้นอาจารย์ก็จะแปลว่าคนที่เข้ามาจะทำให้ชาวกรกฎเปิดใจไพ่เจ็ดไม้เท้าประตูเปิดนะคะก็แสดงว่าต้องเปิดใจแน่นอนแล้วก็คือ ขอโทษค่ะต้องศึกษากันดูก่อนแหละนะคะเพราะยังไม่ได้มีไพ่ถ้วยเข้ามาขยายที่ชัดเจนนะคะแต่อย่างน้อยก็เป็นข่าวดีว่ามีคนเข้ามานะจ๊ะโอเคค่ะอาจารย์ขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ชุดแสงสุกนะคะเดี๋ยวต้องสับเข้ามาข้างในนะเดี๋ยวเกิดพลาดล่วงไปอีกนะคะไพ่คำแนะนำของไพ่ชุดแสงสุกนะคะแนะนำชาวกรกฎว่ายังไงในเรื่องของความรักไพ่ค่อนข้างจะบอกว่าอย่าเสียใจอะไรมากจนเกินไปนะคะอย่าร้องไห้เมื่อเราโดนรังแกความรักนะคะไพ่คนนอนป่วยนะคะมันแปลว่าความรักที่มีปัญหาแหละนะคะไพ่เขาจะให้เราเนี่ยต้องเข้มแข็งนะคะอย่าไปร้องไห้อย่าไปเสียใจทุกอย่างต้องอยู่บนเขาเรียกว่าบนความมีสตินะคะไพ่อย่างเงี้ยนะคะอะไรก็ตามที่มีปัญหาคนป่วยก็ต้องรักษาได้นะคะคนป่วยอยู่บนรถเข็นแสดงว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะคะต้องอยู่ในโรงพยาบาลก็จะต้องมีคนที่จะต้องเข้ามาดูแลอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเปรียบเทียบความรักถึงแม้มันจะเหมือนกับอยู่ห้องจะไป ICU หรือเปล่าเนี่ยนะคะเป็นค่อนข้างอาการหนักหรือความรักที่มันเจ็บปวดรวดร้าวอยู่เนี่ย
นะคะก็ให้เราเข้มแข็งอย่าร้องไห้อย่าเสียใจจนเกินไปจงรักตัวเองให้มากๆนะคะทุกอย่างจะแก้ไขได้ถ้าเราเข้มแข็งนะคะไพ่จะบอกชาวกรกฎแบบนี้นะคะโอเคนะคะอาจารย์กิ่งไผ่ขอจบคำพยากรณ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจให้อาจารย์นะคะแล้วก็เรามาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ